ครับฮัลโหลสวัสดีครับน้องๆทุกคนที่กำลังชมคลิปอยู่ดีนะฮะกลับมาพบกันอีกแล้วกับพี่โอโก้นะครับวันนี้นะฮะเราก็กลับมาเล่นกันอีกแล้วในเซิร์ฟเวอร์จีนเหมือนเดิมนะครับผมก็พี่นั้นชอบที่จะเข้ามาทดลองเล่นแล้วก็รีวิวโหมดใหม่ๆห้องแชทใหม่ๆให้น้องๆได้ชมกันนะครับ1แผนที่นะครับที่จะอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับขอปิดวันอัปเดตไว้ก่อนเดี๋ยวน้องๆจะตื่นเต้นกันนะฮะวันนี้นะครับอย่างที่รู้กันว่า X-Shot ของเรานะครับเป็นเกม FPS ที่พูดไมค์ได้นะครับผมแถมแต่งงานได้ด้วยเลี้ยงสัตว์ได้อีกนะครับนอกจากจะพูดไมค์ได้แล้วเนี่ยเรายังมีห้องที่ใช้สำหรับพูดคุยกันด้วยนะหรือเรียกกันว่าแชทรูมนั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะพี่จะพามารู้จักห้องแชทใหม่เลยนะครับห้องทะเลดาวสแควร์นะครับหรือว่าเมืองแห่งดวงดาวนั่นเองนะครับผมก็ห้องนี้เลยที่เห็นกันอยู่นี่นะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยดีกว่านะครับผมไปเลยนะฮะเดี๋ยวรอหลบไปหน่อยน้องคนไหนเนี่ยมีแฟนหรือยังครับขอจีบได้ไหมเอ่ย ก็โอเคเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เราดูบรรยากาศของรอบๆกันก่อนเลยนะครับของห้องแชทใหม่นะทะเลดาวอันนี้นะครับแหมแดดดูบรรยากาศสวยงามจริงครับอลังการครับด้วยแสงสีนะฮะดูครับเมืองกว้างใหญ่จริงฮะเดี๋ยวเราพี่จะพาชมกันบรรยากาศรอบๆครับเดี๋ยวเราไปดูที่จุดต่างๆกันเลยนะครับดูเหมือนว่านี่จะอยู่ในพวกโซนคล้ายๆกับเป็นแบบหมู่เกาะอะไรสักอย่างนะแหมมีจุดพุด้วยห้องแชทนี้นะจะมีอะไรพิเศษและอลังการขนาดไหนนะครับเราไปดูกันที่จุดแรกกันเลยฮะแหมอันนี้ใครครับนี่ดาราเกาหลีฮะอันนี้คงเป็นดาราของประเทศเขานะที่ติดสปอตเตอร์บนกำแพงนี่เลยนะฮะเดี๋ยวถ้าเป็นอัปเดตไทยเมื่อไหร่นะฮะพี่จะเอาพี่ฟิล์มแล้วกันพี่ฟิล์มที่เป็นสตาร์เอ็กช็อตเรามาแปะบนนี้นะครับพี่คาดว่าเด็กเอ็กช็อตคงเลิกเล่นเกมมากกว่า 80% นะฮะล้อเล่นล้อเล่นนะฮะเราก็ดูที่จุดต่อไปฮะดูบริเวณรอบๆก่อนแล้วกันเนาะขอค่อยๆเข้าไปข้างในนะฮะอันนี้ครับเป็นตึกอะไรเอ่ยอันนี้เป็นตึกอะไรเนี่ยเซล 50% แหม today ฮะขายวันนี้ฮะลด 50% นะเข้าไปซื้อได้ไหมเอ่ยฮะแล้วต้องตึกต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะฮะศูนย์กลางการขายของครับเดี๋ยวเรามาดูนะก็มีกระเป๋าแบรนด์เนมนะฮะดูการขายกระเป๋าแบรนด์เนมนี่ห้องแชทนะนี่ห้องแชทนะเนี่ยอย่าเพิ่งแปลกใจนะนี่ฮะนะครับดูเขาแต่ละจุดนะฮะแหมมีการนี่เขาทำอะไรกันครับเนี่ยเล่นฟุตบอลกันเหรอฮะแหมเท่จริงครับดูครับรูปปั้นนะรูปปั้นเขาทำอะไรกันครับนี่นี่น่าจะเป็นรูปพี่นะตอนสมัยหนุ่มๆนะที่เขาอุตส่าห์มาสร้างไว้ตรงนี้แหมต้องขอบคุณมากเลยนะสำหรับทางต่างประเทศนี่นะครับแล้วเรามาดูครับต้นหญ้านี่ฮะเขียวกระจีเลยนะฮะดูครับตกแต่งสวยงามจริงครับสำหรับห้องแชทใหม่ล่าสุดนะทะเลดาวสแควร์นะครับหรือว่าเมืองแห่งดวงดาวนั่นเองครับโอ้โหต้องบอกว่ากว้างใหญ่ไพศาลจริงครับเรามาดูกันที่การแผนที่ครับนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นอู่ล้างรถหรือเปล่าฮะมีล้อรถนะฮะน่าจะใช่นะครับนี่อ่านไม่ออกครับหวังเฉามาฮั่นนะภาษาจีนนะฮะดูว่านี่ตู้หยอดเหรียญนะถ้าน้องๆกดปุ่มลงไปเนี่ยกดที่ตัว E นะครับปุ๊บแล้วจะมีรถทามิยาขึ้นมานะฮะน้องวิ่งโฟร์วิลกันทุยล้อเล่นนะฮะเหมือนนะน้องๆมาได้ถ่ายภาพนะฮะคู่กับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในแผนที่นี่จะเป็นศูนย์แอ่งล้างรถถือว่าสไตล์การออกแบบของเขานี่สุดยอดจริงครับห้องแชทนี้อลังการขนาดไหนครับมันมากเกินกว่าที่จะเป็นเกมสไตล์ยิงปืนแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นเกมเอ็กช็อตเนี่ยเฟี้ยวจริงฮะดูครับนอกจากยิงปืนแล้วนี่ยังมีห้องแชทให้จีบสาวกันด้วยฮะผู้สวยงามขนาดไหนฮะดูครับความอลังการของห้องแชทใหม่นี้นะฮะเหนือคำบรรยายจริงๆครับผู้จุดกระสนานหวั่นไหวสวยงามมากฮะยังไงครับสวยงามอลังการขนาดไหนนะครับเราเข้าไปดูกันใกล้ๆเลยครับอันนี้เป็นผู้นะฮะลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับที่จุดแล้วไม่มีวันหมดนะฮะลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับสั่งตรงจากประเทศนะอียิปต์นะฮะสวัสดีน้องสาวแสนสวยปล่อยนกอะไรนกกระตู้เหรอฮะเนี่ยแหมนกพิราบครับสวัสดีครับมีแฟนหรือยังฮะอ๋อมีแล้วครับเอาล่ะครับแล้วเราขึ้นไปดูกันด้านบนกันต่อเลยครับแม่ดูว่าจุดพุนี่เต็มไปหมดเลยฮะสวยงามอลังการจริงครับทำไมเขาถึงเรียกว่าทะเลแห่งดวงดาวนะครับเดี๋ยวพี่จะหันหลังให้ดูนะหมู่เกาะทะเลฮะทางแปซิฟิกตอนกลางนะฮะมีเรือไททานิคด้วยนะฮะที่แล่นมาจากครับประเทศไทยนะฮะตอนนี้กำลังผ่านรูปแม่น้ำโขงนะฮะทุยคนละเรื่องกันแล้วฮะเป็นไงครับดูความอลังการนี่ห้องแชทนะครับโอเคครับเราไปที่จุดต่อไปกันต่อที่น่าจะเห็นแล้วนะฮะดูครับดูนอกจากนั้นนะครับดูครับมีเข้ามาเยี่ยมชมภายในด้วยนะฮะโอ้โหน่ารักจริงครับคนนี้มีแฟนยังครับนี่ครับมีรองเท้าขายนะฮะรองเท้าแฟชั่นแบรนด์เนมต่างๆนะครับเลือกซื้อกันได้ตามสบายนะฟอร์โหลด 50% ด้วยนะฮะเข้ามาเลือกสายได้เลยครับเดี๋ยวเราไปที่จุดต่อไปกันต่อครับคอฟฟี่ปิ้นหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมีร้านขายกาแฟขายขนมปังด้วยครับมันเกมยิงปืนหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันช่างอลังการขนาดนี้ครับเราเข้าไปขายกาแฟข้างในนะครับรับอะไรดีครับช็อกโกบานาแก้วหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งนะครับผมโอเคครับไปต่อฮะ อ๋อมีคนเรียกว่าจัตุรัสเซี่ยงไฮ้นะฮะเซี่ยงไฮ้พี่ว่าพี่ไปเรียนภาษาจีนดีกว่านะครับโอเคครับเรามาดูกันที่จุดสุดท้ายนะครับของแผนที่นี้นะฮะได้เมื่อกี้พี่วิ่งรอบแล้วจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่เด็ดที่สุดครับค็อกเทลบาร์นะครับดูฮะค็อกเทลบาร์ดูความดูด้านหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมชมข้างในเลยครับฮะใครเบื่อที่เล่นเกมไม่ช็อตแล้วนะครับอยากจะมานั่งดูหนังเนี่ยก็ลองเข้ามานั่งดูได้นะครับนะเข้ามานั่งได้นะครับหลังจากดูทีวีกันต่อแล้วเรามาที่นะโอ้โหมีบาร์ขายนะ18บวกนะ20บวกนะน้องถึงจะเข้าได้นะครับตอนนี้อ่ะน้องน้องน้องลีโอปังโอ้โหโอ้โหมีเขียนว่าโฮนี่ด้วยนะครับน่ารักจริงเลยครับแล้วมาดูชมกันด้านในกันนะครับนี่ฮะจะเป็นจุดนะมีเครื่องเปียโนให้ลองเล่นด้วยนะครับนี่เล่นเปียโนก่อนนะครับโซนถ่ายรูปเลยนะครับมีซึ่งอันนี้มันเป็นภาษาจีนอยู่แต่ตอนที่มันเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ย
มันจะเขียนว่าอย่าหัวงูนะครับอย่านอกใจฝากไว้ด้วยนะน้องๆทุกคนนะสำหรับหมดแชทใหม่นะฮะทะเลแห่งดวงดาวนะครับผมนะฮะนะฮะนะฮะที่ชื่นชอบในการแชทนะจะได้เข้ามาสัมผัสแน่นอนใน Xshot ไทยในอีกไม่นานนี้นะครับสามารถติดตามชมกันได้เลยนะครับที่ติดตามข่าวสารได้เลยนะครับที่ www.xshot.in.th นะครับหรือว่า Facebook Xshot Fan Club นะครับผมเข้ามาได้เลยก็พี่ทีมงานเราจะแจ้งข่าวสารว่าจะอัปเดตกันวันไหนนะครับผมก็นะสำหรับวันนี้นะพี่โกโก้ต้องขอลาไปก่อนนะถ้าครั้งหน้าพี่มีหมดหรือมีอาวุธอะไรที่แปลกๆจะมารีวิวให้น้องๆดูกันต่อนะครับก็สามารถกด Subscribe ของ Winner Online ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะต้องลาไปก่อนนะสวัสดีครับ